ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกและของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพบว่าณเดือนเมษายน2566ประเทศไทยมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมทุกประเภทกว่า 58,232 คันแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 32,000 คันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 23,000 คันและยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสารรถ3ล้ออื่นๆอีกกว่า 3,000 คันซึ่งเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นล่าสุดสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมอาทิ BMW มอเตอร์ลาดประเทศไทยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติบริษัทบุญซีเมนไทยจำกัดบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมถึงกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนให้ข้อมูลกับทีมผู้เข้าแข่งขันด้านการรับรองแบบและการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น57ทีมแบ่งเป็นประเภทสถาบันการศึกษา48ทีมและประเภทบุคคลทั่วไป9ทีมซึ่งนอกจากรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วยังมีรางวัลนวัตกรรมสำหรับทีมที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะและสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เช่นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนแบบถอดสลับได้มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบควบคุมรวมถึงเครื่องอัดประจุและตัวถังเราส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์และก็จับต้องได้ในภาคประชาชนเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงจนเกินไปและเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับภาคประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้งานด้วยในขณะเดียวกันโครงการนี้ก็เป็นการสร้างนักศึกษาสร้างนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็ได้ปรับปรุงเพื่อจะให้เกิดการใช้งานจริงๆจากจักรยานยนต์เดิมซึ่งใช้น้ำมันอยู่แล้วเข้าสู่จักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าก็คือยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปผนวกกันและเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศด้วยค่ะการแข่งขันมีการเก็บคะแนนเป็นระบบเช็คพอยต์ต่างๆเพื่อให้แต่ละทีมนำส่งรายงานการออกแบบรายงานการทดสอบด้านเทคนิคเพื่อเก็บคะแนนก่อนได้แก่สถานีทดสอบอัตราเร่งและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสถานีทดสอบขึ้นทางลาดชันและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและสถานีทดสอบระยะการเบรกส่วนการแข่งขันในวันที่20ถึง21พฤษภาคมเป็นการทดสอบวิ่งรอบสนามแข่งขันรอบใหญ่ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรวิ่งทดสอบ25รอบผ่านสถานีต่างๆเช่นสรารมและสถานีลูกระนาดจากนั้นจึงทำการวัดค่าพลังงานที่ใช้ไปและนำคะแนนมาคำนวณร่วมกับคะแนนที่ได้จากการนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและต้นทุนการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อคัดเลือกหาทีมที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดสำหรับกฟผ.ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559ส่งเสริมระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศดำเนินการติดฉลากเบอร์5ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า20รายติดฉลากไปแล้วกว่า 35,000 ดวงนอกจากนี้ยังได้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์5แบรนด์ NG สำหรับใช้ในกิจการของกฟผ.กว่า50คันพร้อมขยายผลไปสู่การนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะรวมกว่า100คันพร้อมสถานีถอดสลับแบตเตอรี่กว่า10สถานีในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ